ครับ
คารวะผู้ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ครับแต่ถ้าเป็นพระเดชพระคุณท่านผู้ท่านต้องพูดความจริงครับครับในโอกาสนี้ขอกราบนมัสการท่านพระครูพิรากธรรมวิมงท่านเจ้าอาวาสวัดวังแดงช่วยยืนยันในความเป็นโรงเรียนในศรีตำบลของโรงเรียนวัดวังแดงแห่งนี้ด้วยครับขอกราบนมัสการนั่งดูดูกันก็ธรรมชาติต่างก็เลยไม่รู้เรื่องรู้ว่าปวดร่างไม่รู้ดูเขาไม่ยอมคนรับรองไม่รู้ต่อพร้อมกันเออถึงยังไม่ยอมรับก็อยู่ที่ประธานคณะกรรมการฝ่ายธรรมก็จะรองรับไม่รับรองนะเมื่อกี้ท่านก็พูดไปแล้วว่าถ้ารับรองท่านจะมอบลูกแล้วตัดเลยจะได้ไม่เปลืองข้าวนะท่านก็จะมาก็จะต้องควรก็ต้องควรนะคุณไม่ถึงละทุกสาธุสาธุพร้อมกันสาธุเดียวกันสาธุพร้อมกันลูกสาประเด็นของท่านยืนยันแล้วนะครับยืนยันแล้วนะครับท่านว่าโรงเรียนวัดบางแดงนี้ถึงสมควรที่จะได้รับการรับรองนะครับขอกราบขอบพระคุณท่านพระครูพิรากธรรมวิมลท่านเจ้าวาดวัดบางแดงเป็นอย่างสูงครับอีกรูปครับที่จะมายืนยันกับคณะกรรมการครับท่านพระประหลัดประจวบสัตตังมโนนั่งดีๆ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 นะธรรมสการครับถ้าไม่ดีตอนเย็นฝึกหนักไหมบอกเพื่อนด้วยนั่งให้ตรงพระครูพิรากครับรองเจ้าคณะกรรมการอาจารย์ผู้ที่มาเป็นพยานมิตรแล้วก็ยังเป็นนักเรียนเมื่อกี้พระอาจารย์ลงไปแล้วนะตามสถานรับศีลรอแล้วใครง่วงมั่งนะเด็กนักเรียนอย่าใครง่วงมั่งเออพระอาจารย์ลูกครูก็มาสอนเนาะธรรมศึกษาใครได้ปีนี้เข้ามาอย่างไรดูสอนกันทุกว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 ันต่างเนาะใครก็มาเรียนเอาใครก็ยกมือเออใครก็ยกมือเอาตบมือให้ครูฟังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วภาษาคุณใช้ศาสตร์แก้เอ้าตบมือยางยางยางตบมือยกยางยางเอาหนึ่งสองสามต้องต่อจังหวะหนึ่งสองสาม4 5 6 7 8 9 10เหมือนลูกเสือชาวบ้านตกเออเอาตกตก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สาธุค่อยไปเอาใหม่1 2 3อาจารย์ก็พอดีอ่ะ1 2 3สาธุอีกทีได้มั้ยไม่พอดีเออเอา1 2 3ใหม่ที่3หมดใครอยากได้เป็นโรงเรียนวัดแดงดีเด่นมั่งสี่ตำบลโรงเรียนสี่ตำบลช่วยกันยกมือเราก็โรงเรียนเราก็ครูก็ดีนักเรียนมีนิสัยดีมีคุณธรรมที่พระอาจารย์สอนไปมีคุณธรรมคุณธรรมคืออะไรคือสภาพแห่งคุณงามความดีเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคนไหนมีคุณธรรมก็ดูที่ที่กระทำของเขาคนนั้นมีคุณธรรมไหมเหมือนพ่อแม่เราเป็นคุณธรรมสอนเราเป็นคนดีเราก็มีคุณธรรมต่อพ่อแม่และการดูแลตักเตือนถึงไม่คุณธรรมเลยต้องการไปยังอยู่ที่นั้นอาตมามาอยู่ที่หลายปีแล้วเห็นนักเรียนวัดบางแดดนี้คือสนใจการเห็นนักเรียนเห็นนักเรียนไปเห็นพระต่างทางยกมือไหว้น้อมเออพระครูก็สอนดีก็มีคุณธรรมมีความรู้ที่ครูสั่งสอนมาแล้วเด็กนักเรียนก็เรียบร้อยดีอาตมาเดินผ่านมาแล้วก็มีงานการเด็กก็จะมีบุญพระมาเจอพุทธมนต์ทุกปีอาตมาจะทำเทศที่นี่รอประกาศผมน้ำมนต์ให้แก่เด็กนักเรียนคือหัวหน้าคือพระครูพิรากธรรมวิมลคือจิตผู้ที่อาจารย์เป็นลูกศิษย์เป็นลูกน้องของพระครูพิรากธรรมวิมลรอก็ทุนการสั่งสอนครู
แลทุกสิ่งทุกอย่างเพราะด่างว่านั้นเป็นผู้นำศาสนาก็ต้องการให้ดีที่สุดท่านอาจารย์มาเห็นว่าโรงเรียนวัดทองแดงทุกคนที่ได้สาธุความแค่แน่เฮ้ยสาธุสาธุหน่อยสาธุขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณท่านทุกของลูกเป็นอย่างสูงในที่ให้ความดีงามกับพลังงานตัวนี้ครับท่านครับโรงเรียนดีสิทธิ์ตำบลเนี่ยชื่อจะบอกเลยนะครับว่าในหนึ่งตำบลเนี่ยจะต้องมีโรงเรียนดีหนึ่งโรงเรียนนะครับของอำเภอทับท้อนี่มีอยู่4ตำบลก็มีโรงเรียนดี4ตำบลซึ่งจะต้องผ่านการประเมิน4โรงเรียนก็มีโรงเรียนของตำบลทับท้อคือโรงเรียนวัดป่าเลยผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนดี4ตำบลของตำบลทับท้อแล้วนะครับส่วนของท่านนี่เป็นรุ่น4รุ่นที่4นะครับโรงเรียนวัดทองแดงนี้เป็นของตำบลเขาทรายนะครับแล้วเพราะว่ารุ่นที่3นะครับที่ผ่านการประเมินแล้วนะมีโรงนึงนะอันนี้เป็นของมัธยมนะโรงเรียนวัดทีสถิตพิทยาคมนะของตำบลท้ายทุ่งบวกไปหลายครั้ง
เท่ากับแล้วมีอีกข้างหนึ่งนะเป็นวงเล็บให้ตอบคำถามนักเรียนข้อสองบอกว่าไม่เคยทำบอกว่าบวกกันหลายๆครั้งหนูไม่เคยทำแล้วบอกจริงหรือเปล่าไม่เป็นไรเอาบวกเธอก็บวกหลายๆครั้งและประเด็นที่สองนักเรียนไม่เคยทดไม่มีทดนับแต่มือชุบ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 นับแต่นี่ถ้าเรื่องมันเกินสิบจะนับที่ตรงไหนนะผมบอกเดี๋ยวถ้าได้ดูฝากดูประสองไปด้วยเนาะเรื่องคณิตศาสตร์อยู่ในระดับพอใช้แต่มีเด็กนักเรียนคนเดิมที่เราผมจะประทับใจก็ขอยกตัวอย่างทุกคนน้องชื่อเด็กหญิงพราวพิรุณจันทสวนเสนอพราวพิรุณยืนพิรุณตอนนี้มีทักษะดีเด็กนักศึกษายืนพิรุณยืนเอาไปก่อนแม่ดีแม่สีมันเข้ากับบรรยากาศเลยนะเอาเราปรบมือให้ผมดูหน่อยนะเราคะแนนได้สูงสุดนะแล้วก็ชมคุณครูด้วยนะดูมาตอบที่ไหนพี่ดูความพี่ดูนะฮะตามพี่ดูฮะคุณสมจิตเหรอโอ้โหเก่งมากปรบมือให้คุณสมจิตหน่อยมีกำลังใจเยอะคุณสมจิตนะฝากคุณผู้ชมติดด้วยนะส่วนภาษาไทยยังเขียนผิดอยู่พอสมควรนะครับเขียนผิดอยู่ดังนั้นฝากด้วยคือการที่นักเรียนจะเขียนนักเรียนเขียนถูกต้องอ่านมากถ้าไม่อ่านหนังสือจบเลยไหนใครไปบ้านอ่านหนังสือวันละหนึ่งหน้ากระดาษก็เปื่อสองหน้าไหนใครที่บอกตรงๆรับแบบลูกผู้ชายคนนี้ผมไปบ้านไม่ได้อ่านยกมือเลยแมว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 จำไม่ได้ต่อไปเราจะเป็นผู้นำเราต้องอ่านสื่อทุกวันนะครับหลายใครรับรองว่าสัญญากับครูที่เขียนใจด้วยว่าต่อไปผมจะอ่านสื่อวันละหนึ่งหน้ากระดาษยกมือยกผมจะหนังสือทุกวันครับขอเชิญแล้วก็ทุกท่านว่าขอให้ผมจะหนังสือทุกวันครับคุณขอบคุณที่ไม่พูดจะได้ว่าไม่หาไม่คุยเอ้าปากปากต่อปากต่อป.3ก็คือป.3 ป.3คณิตศาสตร์พอใช้ภาษาไทยอยู่ในเกณฑ์ดีเพราะว่าเช่นเดียวกันนะก็สอบครูก็ค่อนข้างที่จะพอทุกคนนะครับดูแล้วการบวกส่วนใหญ่ในพอสามเนี่ยนักเรียนการคูณก่อนการคูณการคูณรู้สึกนักเรียนท่องจุดคูณไม่ค่อยได้ไหนใครท่องจุดคูณได้ถึงแม่จุดสองยกตัวให้เป็นชื่นใจที่ลูกเอาละครูเข้าใจแล้วครูเข้าใจแล้วครูเข้าใจแล้วทำไมถึงต้องจะถามเรียกครูแค่นี้นะคือข้อครูไม่ได้ก็หลักการครูการหาไม่ได้แต่ก็สอบครูไม่มีการหาอย่างนี้ที่ครูพอถามได้แต่ว่ามีเด็กหญิงท่านหนึ่งที่ทำคะแนนได้สูงเรื่องภาษาไทยนะครับเขียนหนังสือไทยได้ถูกมากก็คือเด็กชายพุทธาชะอุ่นรักใช่ไหมอะไรนะชะอุ่นรักมาดื่มหน่อยอัพความโปรโมทกันหน่อยอัพความสามเที่ยวได้สายโยบอกเลยคุณครูสายโยหน่อยโอเคมากน้องสายโยนะตอบได้ดีมากเลยคุณภาษาไทยได้ดีมากแต่เพิ่มเติมเรื่องตอบเพิ่มสุดคูณหน่อยนะเพิ่มหน่อยต่อไปม.6นะม.6วะผลสำเร็จเป็นยังไงม.6ไม่คุยเยฮอนเดี๋ยวนั่งนิ่งๆเรื่องต่างอยู่ในเกมดีมากบอกเลยเ
โกหกนี่ตัวแทนของเราเอาเลยนั่งลงลงไปแล้วยืนยืนนานนานตบมือตบมือตบมือกันนะแต่ถ้าป่วยหลังก็ขอบคุณขอบใจครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบพระผมจะเรียนให้เก่งมากกว่านี้ตามนั่งลงลงแล้วก็ภาษาไทยก็อยู่ในเกณฑ์ดีในเกณฑ์ที่ครูให้ไม่ได้ดีมากเพราะว่าการเขียนเปลี่ยนความยังเขียนไม่ค่อยชัดเจนนะครับถ้าเขียนไม่ชัดเจนคือมันเป็นไม่หมดน้ำไม่มีเนื้อเรื่องก็ไม่ได้แปลแล้วก็สรุปก็ไม่มีเขียนแบบรื้อตกเลยนะครับแบบฟอร์มเพิ่มๆต้องมีนะฝากครูป.6ด้วยส่วนคณิตศาสตร์ต้องขอชมคนที่ได้จะเต็มอยู่แล้วอ่ะพอดีครูไปหาจุดบอดก็เลยได้กล้าแต่แปดก็มีสองขั้นจะมีต่อไปเด็กหญิงไม่ได้เสียงมากนะมีชื่อเด็กหญิงศรีสุธาทิพย์จ้อยสุขใจกับเด็กหญิงพรทิพย์นามฤทธิ์อยู่ที่ข้างถนนปอนะยืนตะเวนยืนยืนที่รูปยืนยืนสองคนยืนยืนดีๆต่อไปนี่ค่ะจะเต็มจะเต็มนะต่อไปจะเป็นผู้นำในการแข่งขันหน้าดีอย่างดีหรือเปล่าคุณไม่เรียนป.6คณิตศาสตร์ใครสอนฮะกิจยาครับกิจยากิจยาเออผมเมื่อให้คุณครูสักหน่อยกิจยาเนาะขอบคุณมากเก่งมากเลยฝากเพื่อนให้เรียนดีก็ต้องให้กำลังใจคุณครูเนาะต่อไปม.3แล้วม.3แล้วม.3นี่คณิตศาสตร์ครูต้องปรบมือให้เลยเพราะว่าคณิตศาสตร์เนี่ยผมคุณครูวัชชัยเนี่ยออกม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เดี๋ยวครูต้องไปประเมินม.6 ครูก็เอาเลขชุดนี้มาบอกให้เธอทำปรากฏว่าเธอทำได้คะแนนเต็ม20เธอได้18อีกคนนึงได้17อยากรู้ไหมว่าเป็นใครคนที่ได้18โอ้แต่มันโม้ชุดแต่งแล้วคนนั้นชื่ออะไรชื่ออะไรนะชื่อปฐมภพเนี่ยคุยแล้วมันโม้จริงๆปฐมภพคุณเหรอปฐมภพลูกเนี่ยชื่อชื่อเด็กนายปฐมภพตาวิชัยใช่ไหมตบมือให้เพื่อนหน่อยเร็วชื่อนางสาวประกายแก้วสุขใสไหนประกายแก้วยืนขึ้นเอายืนขึ้นที่ลูกคุยแล้วให้ชมภพครับสองคนนี้อันนี้ก่อนนะครับสองคนนี้เขามีเลขยกกำลังเลขอะไรต่างเขาเข้าใจหมดครูถามแล้วอันนี้บอกนี่เป็นอะไรเลขยกกำลังเป็นอะไรสี่ยกกำลังศูนย์เป็นอะไรคือเลขลึกๆพวกนี้เขารู้หมดครูก็เลยบอกคนอื่นต่อไปคนนี้ดูแลให้ดีคณิตศาสตร์ถามว่าใครสอนครูต้องถามใช่ไหมกับครูอะไรนะไอ้เรื่องของครูต้องถามตัวที่คณิตศาสตร์เลยนะกูเปิ้ลว่ะกูอะไรพูดช้าๆมาพูดใกล้ๆนี่เหรอหมอครูไม่ใช่ดีโยกประกาศนะครูต้องประกาศชื่ออะไรนะอาจารย์เจริญีกับอาจารย์รัติกรอยู่ไหนอยู่ตรงนี้เจริญีกับรัติกรอยู่นะครับเอาปรบมือให้กันหน่อยเก่งมากถือว่านำหลักนิสิตศาสตร์ยกขึ้นที่กำลังแล้วครูออกคำตอบก็ยากนะเพราะว่าดูแล้วไม่ใช่ถามตอบอย่างเดียวก็มีเป็นคล้ายๆสมการด้วยหรือว่าผ่านส่วนภาษาไทยส่วนภาษาไทยก็มีอีกขั้นหนึ่งที่ต้องทำคะแนนได้สูงก็คือภาษาไทยเดชานุสนุอะไรแทนเทมอยาแทมอยาที่เลยแล้วก็คุณอายุนิดหนึ่งอภรรย์และพระนอเดชานุสนุแทมอยาเออนี่คือหลักที่เขาเขียนก็เขียนได้ดีนะแต่ในคำเชื่อมคำเช่นและหรือต่างๆนะให้ไปตัดออกว่าบางทีมากไปนะลูกนะหากครูเลยสอนภาษาไทยครูนาตยาค่ะครูนาตยาอยู่ไหนโอ้โหตรงนี้นะครูนาตยาโอ้อีกชาติหนึ่งที่ผมชอบมากเล
เรียนนี้เขาจะสอบอันนี้ครูก็สอบแล้วมองหกเหมือนกันและเขียนด้วยครูแล้วครูให้เด็กมหาลัยน้องที่มหาวิทยาลัยลูกของอาจารย์พิพัฒน์กระดับเพชรไปดูปรากฏว่าเป็นไม่ได้แต่ว่ามีเรื่องปรับปรุงเรื่องแกมมาเท่านั้นเองครูก็ถามง่ายๆให้สนทนากันให้พูดคุยกันสองคนนั้นชื่ออะไรที่ภาษาอังกฤษดีมากชื่อนางสาวเอมิตาลูกขังกับนางสาวสุนันทาสุดร้อนเจอในมือขึ้นอย่างนี้เลยต่อไปจะเป็นเด็กเก่งในภาษาอังกฤษต่อไปปรบมือให้หน่อยทำงาน Thank you very much เออทางด้านข้างหลังแล้วครูใครใครสอนลูกครูทองคำคนไหนที่ทำทำโอ้โหเกิดได้ยังไงโอ้โหมีสิ่งหลายด้านมีเครื่องมือมันมีพวกอะไรพวกไปพุ่งเด็กก็เก่งจริงๆนะครับนี่คือสิ่งที่ครูมาชมแล้วก็ยกย่องว่าก็ชมแล้วกันคิดดูแล้วกันว่ามาตรฐานแล้วด้านนั้นว่าในสิ่งของนี้จะครูชมขนาดนี้ก็ผ่านไม่ได้หรอกคิดว่าผ่านไหมลูกตอบคำถามไหมลูกผ่านยังผ่านยังผ่านยังปันตอนท้ายกันคือเราใจขอสรุปในด้านที่สี่ไว้ปังอีกต่อไปเรื่อยๆต่อไปในด้านที่นักเรียนจะให้โคศกพักของเราต้องทำได้เชิญต่อไปครับคุณครูตอนใจขอในฐานะที่รู้ความดีครับเรื่องอำนวยความสะดวกต่างๆนักเรียนนะครับเช่นห้องสมุดห้องปฏิบัติการภาษาห้องสัญญาณห้องวิทยาศาสตร์ห้องภาษาไทยห้องวิทยาศาสตร์นะครับวันนี้ผิดหวังไม่ได้ดูห้องวิทยาศาสตร์ถามนักเรียนถามกายบอกว่าครูไม่อยู่ได้ยังไงนะแต่ว่าถ้าได้สอบถามนะว่าสามารถที่จะใช้อะไรได้นะครับมีสื่ออุปกรณ์ครบก็ไม่เป็นไรนะครับบรรยากาศของห้องสมุดนะอันนี้เราไม่ได้เรียนฝังนะบรรยากาศของห้องสมุดก็ใช้ได้นะครับใช้ได้แต่ว่าถามไกด์เขาบอกว่าครูที่รับผิดชอบมีไหมมีแล้วในการที่จะรู้ว่านักเรียนแต่ละวันมาใช้เท่าไหร่มีไหมมีแต่ว่าข้อมูลตรงนั้นเป็นข้อมูลดิบนะครับอันนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะมาลงข้อมูลตรงนี้ได้แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรบางอย่างก็อาจจะไม่เป็นไปตามเกณฑ์นิดหน่อยนะครับส่วนในห้องภาษาอังกฤษนะครับห้องภาษาอังกฤษนี้ยังไม่เห็นป้ายนะครับตอนนี้ได้คุยไปแล้วจะมีห้องภาษาอังกฤษอันนี้ก็ไม่เป็นไรรู้ไหมว่ามันตรงกับข้อไหนของความดีพื้นฐานความดีพื้นฐาน4มีอะไรบ้าง1สะอาด2เป็นระเบียบ3ถูกภาพ4ตรงต่อเวลานะข้อห้ามฆ่าสัตว์เนี่ยมันตรงกับความสะอาดใครรู้มั่งว่ามันตรงกันตรงไหนมันโยงกันเข้ามาหาได้ยังไงที่บ้านของทุกคนมีบ้านไหนมั้งที่ไม่มีดีดีทีฉีดฆ่ามดฆ่าแมลงมีกันทุกบ้านใช่ไหมที่ต้องฆ่ามดฆ่าแมลงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะตรงจุดนั้นมันไม่สะอาดมันมีเศษอาหารหรือเศษน้ำตาลเศษอะไรเนี่ยนะทำให้มดมันมาขึ้นแมลงมากินพอมดมาขึ้นแมลงมากินแล้วทำไมก็ปรากฏว่าต้องใช้ดีดีทีฉีดใช่ไหมผิดศีลข้อไหนข้อที่หนึ่งนี่นะโยงมาใช่ไหมถึงข้อที่สองว่ายังไงห้ามรักทรัพย์ห้ามรักทรัพย์ตรงกับความดีพื้นฐานข้อที่สองความมีระเบียบความมีระเบียบที่เราจัดข้าวของให้เป็นระเบียบนะหาก็ง่ายหายก็รู้นะถ้าของไม่เป็นระเบียบแล้วเกิดขึ้นอะไรขึ้นเวลาหาเจอไหมไม่เจอนะหายก็ไม่รู้ใช่ไหม
พอหาไม่เจอไปเจอของคนอื่นเข้าคว้าไปใช้ก่อนผิดศีลไหมนะโยงให้เห็นง่ายๆนะข้อที่สองนะข้อที่สามความสุภาพนะศีลข้อที่สามว่ายังไงประพฤติผิดในกามนะถ้าเราไม่มีความสุภาพทั้งกายวาจาใจนะไม่สุภาพวาจาก็พูดคำหยาบคำต่อเสียดเพ้อเจ้อใช่ไหมนะแต่ถ้าเผื่อไม่สุภาพทางกายเนี่ยทำไมก็ไปทำร้ายคนอื่นไปล่วงละเมิดทางเพศคนอื่นใช่ไหมนี่คือความไม่สุภาพทางกายเพราะฉะนั้นพอไม่สุภาพทางกายไปล่วงละเมิดทางเพศคนอื่นเนี่ยผิดศีลข้อไหนข้อสามใช่ไหมเอาทีนี้ข้อที่สี่ห้ามพูดปดถ้าเรามาโรงเรียนไม่ตรงเวลานะแล้วเกิดอะไรขึ้นเราต้องแก้ตัวกับคุณครูใช่ไหมว่าทำไมถึงมาสายใช่ไหมแล้วคำแก้ตัวของเราอ่ะโกหกไหมนะโกหกหลายชั้นเลยก่อนที่จะแก้ตัวเราต้องคิดไว้ก่อนว่าจะบอกคุณครูว่ายังไงว่าเรามาสายแต่งเรื่องก่อนไว้ในใจนะพอมาถึงก็พูดบอกนะบอกนะนี่เข้าไปสองแล้วนะแล้วบางเรื่องที่สำคัญสำคัญที่โกหกไว้แล้วนะวันหลังใครมาถามอีกก็ต้องจำให้ได้ว่าเราโกหกไว้ว่ายังไงนะก็ต้องโกหกให้เหมือนครั้งก่อนนะครั้งที่สามแล้วนะเห็นหรือยังผิดศีลข้อไหนถ้าไม่ตรงเวลาข้อสี่นะแล้วศีลข้อที่ห้าว่ายังไงห้ามดื่มสุราและยาเสพติดใช่ไหมของวงเมาทั้งหลายในปีนี้กระทรวงสาธารณสุขเพิ่มข้อห้าอีกข้อหนึ่งคือให้ฝึกตั้งใจมั่นอยู่ภายในคือการฝึกสมาธินั่นเองนะเพราะการเจริญภาวนาเนี่ยจะทำให้ใจทำไมผ่องใสใช่ไหมแต่ถ้าเผื่อเราไม่เจริญภาวนาจิตใจหมกมุ่นอยู่ในกิเลสจิตใจโมโหบ่อยๆลุกยังไง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 ลุกรู้สึกว่าเครื่องจะหลวมลุกก็เลยต้องจูนเครื่องกันก่อนเอาทั้งหมดนิ่งนิ่งยังไงลูกนิ่งเหมือนนกกระจิบหรือเปล่าลูกทั้งหมดนั่งนั่งยังไงนั่งยังไงโอ้หมดเลยนะลูกที่โชว์วันเช้านี่หมดเลยนะถ้าไม่ฟังเดี๋ยวให้ลูกอีกนะลูกนะฟังก่อนขอเวลาสักสองนาทีก็เข้าพรรษาปีนี้ก็จะมีการจัดบวช1พระจัดบวชพระ 100,000 รูปเข้าพรรษาบางทีก็เสียงดังอีกแล้วข้างหลังก็จะมีการบวชพระเข้าพรรษา 100,000 รูปก็เลยมาประชาสัมพันธ์เนาะฝากพวกเราใครมีที่พี่ชายบ้างใครมีพี่ชายยกมือใครมีลุงบ้างยกมือใครมีพ่อบ้างไอ้ไข่ไม่ยกนี่แปลกนะลุงนะใครอยากให้พ่อได้บวชบ้างโอ้มีใครจดไว้ไหมเนี่ยคงมีหลายคนก็คือจุดประสงค์ที่อยากจะจุดประสงค์ที่เราจะต้องบวชพระเพราะว่าการบวชพระเป็นประเพณีเป็นการสั่งสมบุญของลูกผู้ชายรุ่นหลังเราอาจจะห่างหายไปเนาะข่าวการบวชพระเต็มที่ก็ลำวงแค่7วันไปลำได้วันเดียวพระเอ้ายังไม่ทันหมดหม้อเลยนะลูกเนาะพระโดยเฉพาะพระเดชพระคุณท่านทั้ง3รูป
แล้วก็คณะกรรมการแล้วก็ผู้ปกครองคุณครูเราได้มาเห็นกิจกรรมของนักเรียนตั้งแต่เช้านะแล้วเราก็เฝ้ามองพฤติกรรมเฝ้าดูสังเกตว่าโรงเรียนวัดบางแดงจะกลายเป็นโรงเรียนดีสีตำบลเด็กนักเรียนจะต้องดียังไงนะครับถ้าเด็กนักเรียนวัดบางแดงยังเหมือนโรงเรียนอื่นอยู่ก็คงเป็นโรงเรียนต้นแบบไม่ได้โรงเรียนต้นแบบต้องดีกว่าโรงเรียนอื่นโรงเรียนต้นแบบต้องเป็นตัวอย่างให้โรงเรียนอื่นมาดูได้เพราะฉะนั้นวันนี้นะอีกอึดใจเดียวเดี๋ยวจะประกาศแล้วว่าโรงเรียนวัดบางแดงนั้นสมควรได้รับการรับรองหรือไม่นะครับเมื่อเช้าเห็นพวกเราตั้งใจกันนะตั้งใจกันแล้วก็มีความอดทนนะโดยเฉพาะพี่ๆน่ารักนะส่วนน้องๆก็ตามภาษาของใดของมีค่านะโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีศรีตำบลเนี่ยถือว่าเป็นของมีค่าโรงเรียนอื่นอีกหลายโรงเรียนไม่มีโอกาสที่จะได้เพราะนั้นของมีค่าที่จะได้มาในวันนี้ต้องได้ด้วยความอดทนต้องได้ด้วยความลำบากนะฮะแถวที่3นักเรียนอยากได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนดีศรีตำบลหรือเปล่าลูกยกมือเยอะอยากนะนั่งตรงๆแป๊บเดียวลูกอีกแป๊บเดียวตรงๆบอกเพื่อนด้วยนะพ่อแม่ของเรารู้ไหมว่าพ่อแม่ของเรามีความทุกข์อยู่อย่างเดียวนะมีความทุกข์อยู่อย่างหนึ่งคือหาที่เรียนให้ลูกเนี่ยหาที่เรียนให้พวกเราเนี่ยพอพวกเราเกิดมาเนี่ยพ่อแม่ก็เริ่มคิดแล้วเอ๊ลูกเราโตขึ้นเข้าโรงเรียนได้จะให้ไปเข้าโรงเรียนไหนจะไปอยู่โรงเรียนไหนที่มีครูดีๆมีโรงเรียนดีๆให้ลูกเราเรียนนี่คือความทุกข์ของพ่อแม่นะครับทางรัฐบาลก็เลยอยากจะช่วยพ่อแม่ของเราให้มีโรงเรียนดีๆเกิดขึ้นใกล้บ้านนะโรงเรียนใกล้บ้านของเราที่จะเป็นโรงเรียนดีๆนั้นก็เริ่มตั้งแต่โรงเรียนดีประจำอำเภอของเราคืออำเภออะไรครับอำเภอทับอำเภอทับคอไม่ใช่อำเภอเขาคอนะอำเภอทับคอนะนอกจากมีโรงเรียนดีประจำอำเภอแล้วทางรัฐบาลก็ยังเป็นห่วงอำเภอทับคอก็ยังกว้างไปก็เลยบอกเอาตำบลทับคอมีกี่ตำบล4ตำบลเพราะนั้นในตำบลจะต้องมีโรงเรียนดีเกิดขึ้นให้ครบ4ตำบลนะแล้วตำบลเขาทรายวันนี้ก็คือโรงเรียนวัดบางแดงได้รับการเสนอชื่อให้เป็นโรงเรียนดีศรีตำบลส่วนจะได้เป็นต้นแบบหรือไม่นั้นอยู่ที่คณะกรรมการจากการฟังผลของคณะกรรมการทั้ง4ด้านนักเรียนพอจะประเมินได้ไหมว่าวันนี้จะรับรองหรือไม่รับรองรับรองหรือไม่รับรองเป็นโรงเรียนได้รับงบประมาณปี56ยังไม่ครบปีเลยงบปีประมาณ56ยังไม่สิ้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะไม่ผ่านเป็นวิดีโอเนี่ยบันทึกเลยนะพอมาแค่6เดือนงบประมาณยังใช้ไม่หมดเลยแล้วคิดสุดนักเรียนคุยกันวันนี้เดี๋ยวคะแนนลดนะถ้าใครอยากให้พ
าน้องพ่อคนไหนได้ไหมไม่ลูกดีขึ้นแล้วร้องตามนะช่วยจะร้องเพลงดีๆดีกันไหมคะ1 2 3จะได้คะแนนแล้วเลยนักเรียนครับมีผู้คนทั่วประเทศฝากคำนี้มาถึงลูกๆอยากฟังไหมฟังนี่มีคนทั่วประเทศฝากคำนี้มาถึงลูกเขาบอกว่าเด็กเอ๋ยพ่อแม่หวังพึ่งพาเจ้าครูเล่าหวังให้สร้างชื่อชาติหวังกำลังฝีมือเจ้าคืออะไรความหวังของแสดงยังไม่เคยฟังดีเจ้าคือความหวังทั้งมวลนี่มีผู้คนจากทั่วประเทศเขาฝากมาถึงเราเขาบอกว่าพ่อแม่บอกว่าหวังให้เราทำอะไรครับพ่อแม่หวังพึ่งพาเราหวังพึ่งพาเจ้าครูเล่าหวังให้สร้างชื่อคุณครูนะหวังให้พวกเราสร้างชื่อชาติประเทศชาติหวังให้พวกเราเป็นผู้มีฝีมือพัฒนาชาติไทยเจ้าคือความหวังทั้งมวลเพราะนั้นทุกคนหวังอยู่ที่ตัวลูกทุกคนนะครับบัดนี้ผลคะแนนจากคณะกรรมการนั่งดีๆเร็วๆมีมติออกมาแล้วนั่งตรงๆทั้ง4หน้านั่งตรงเลยนักเรียนสามารถที่จะพัฒนาโรงเรียนไปสู่ความสำเร็จได้ในเรื่องของอาคารสถานที่ต่างๆนะครับเท่าที่เดินสำรวจดูเนี่ยก็รู้สึกดีครับนะครับห้องเรียนสะอาดเรียบร้อยจัดโต๊ะเก้าอี้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามนะครับแล้วก็มีห้องปฏิบัติการห้องอะไรต่างๆเรียบร้อยนะครับโดยเฉพาะห้องสมุดนะครับหน้าอ่านหน้าเข้านะครับสะอาดดีมากนะครับแล้วก็ในเรื่องของสนามเด็กเล่นนะครับในเรื่องของรั้วอะไรต่างๆนานาเนี่ยโรงเรียนก็ได้มีการพัฒนาโรงเรียนก็ได้มีการปรับให้มีความสวยงามแล้วก็เหมาะสมนะครับแล้วก็ในเรื่องของข้อที่จะพัฒนานะครับต่อไปก็คือในเรื่องของเวลาที่ฝนตกนะครับมักจะมีน้ำขังในที่ทั่วไปนะครับก็ฝากในเรื่องของ
ที่อาจจะมียุงลายหรืออาจจะมีอันตรายที่เกิดกับเด็กได้นะครับก็ขอฝากเอาไว้แล้วก็ในส่วนของห้องสุขานะครับถ้ามีงบประมาณนะครับก็ท่านผอ.ประเสริฐเนี่ยท่านเคยอยู่ใดวนนะครับท่านทำห้องน้ำได้ประกวดได้ที่หนึ่งของเขตนะครับเพราะนั้นก็ท่านก็อาจจะมีแนวนโยบายแนวคิดที่จะมาพัฒนาที่นี่นะครับในเรื่องของห้องน้ำซึ่งดูแล้วก็คงจะได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นอีกนะครับแล้วก็ภาพรวมทั่วไปนะครับของโรงเรียนวัดวังแดงนั้นก็ขอเป็นที่ชื่นชมนะครับว่าโรงเรียนนั้นครูนั้นเด็กนั้นนะครับได้มีการช่วยกันร่วมมือกันที่จะดูแลได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็มีวิสัยทัศน์ที่จะปรับปรุงพัฒนาในเรื่องของอาคารสถานที่ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปนะครับก็ด้านที่หนึ่งนะครับก็ให้ผ่านครับขอบคุณมากครับปรบมือขอบคุณท่านผู้อำนวยการที่พัฒนาเพื่อการที่นี ตรงนี้มอบหมายท่านอาจารย์